วิธีการเพิ่มเพื่อน LINE ติดต่อ call center อาจารย์ชาญเมื่อเข้า LINE กดปุ่มเลือกมาที่หน้าหลักและคลิกที่ไอคอนรูปบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนต่อมาคลิกที่รูปแว่นขยายคำว่าค้นหาจากนั้นเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์ call center และกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเบอร์ไหนก็ได้ได้ทั้ง2เบอร์หรือใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปบวกเหมือนเดิมต่อมาคลิกที่คำว่า QR code จากนั้นเล็งกล้องสแกนที่ QR code ก็จะเพิ่มเพื่อนได้เช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสามารถเข้าไปแชทติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือสั่งของมงคลอาจารย์ชาญกันได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับเป็นรายการที่วิเคราะห์ตัวเลขดาวที่มีพลังดาวประจำวันดาวการเงินและก็ดาวโชคลาภให้ท่านผู้ชมได้นำไปประกอบพิจารณาในการลงทุนหุ้นรายวันฮานอยแล้วก็รวมถึงราวพัฒนาด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับที่4มกราคม2567ก่อนที่เราจะไปดูฤกษ์ประจำวันแล้วก็ดาวประจำวันเราไปดูนะครับผลงานของเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานนะครับวันที่3มกราคมเป็นวันพุธนะครับเพราะเมื่อวานผมก็มีไหว้พระราหูด้วยหลายท่านก็ฝากชื่อขอพรขอโชคลาภกันเข้ามาเป็นประจำนะครับก็ทำพิธีกันตอนกลางคืนเพราะว่าคืนวันพุธก็คือเป็นคืนวันพระราหูนะครับท่านที่ต้องการโชคลาภก็สามารถที่จะไหว้ด้วยตัวเองก็ได้นะครับก็เช่าองค์พระราหูมาไว้ที่บ้านแล้วก็นะครับจัดของดำแล้วแต่กำลังศรัทธาเลยนะครับของดำ8อย่างหรือ12อย่างก็ได้นะครับเป็นขนมเป็นน้ำดื่มนะครับหรือว่าจะเป็นของขบเคี้ยวอะไรก็ได้นะครับให้เป็นของสีดำผลไม้ก็มีนะครับองุ่นดำนะครับขนมเปียกปูนนะครับแต่ถ้าใครไหว้12อย่างแล้วหาของดำไม่ครบเนี่ยอนุโลมให้ใช้เป็นของสีม่วงก็ได้นะผลไม้ของสีม่วงองุ่นสีม่วงนะครับเพราะว่าพระราหูกับพระเสาร์เนี่ยเป็นมิตรกันสามารถที่จะใช้ของไหว้สีม่วงกับสีดำเนี่ยทดแทนกันได้นะครับพระราหูเนี่ยนะครับกลายเป็นสีดำอาภรณ์คือเครื่องนุ่งห่มนะครับอาภรณ์ที่คุมที่สวมใส่เนี่ยจะเป็นอาภรณ์สีม่วงส่วนพระเสาร์เนี่ยก็จะมีพระวรกายเป็นสีม่วงแต่เครื่องนุ่มห่มเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับก็สมแล้วล่ะครับที่เป็นคู่มิตรแข่งมาว่ามีอะไรที่สอดคล้องกันฉะนั้นของสีม่วงสีดำสำหรับพระเสาร์กับพระราหูเนี่ยจะทดแทนกันได้นะครับก็อนุโลมได้บางทีของ12อย่างของสีดำไม่ครบนะครับก็เสริมด้วยของสีม่วงได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมบอกว่าก็ควรจะมีองค์นะครับรูปปั้นหรือรูปภาพนะครับหรือเหรียญก็ได้นะครับพระราหูไปหาเช่ามานะครับไว้ที่บ้านไว้บูชาหลายคนบอกไม่กล้าเอาเข้าบ้านกลัวว่าจะทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนนั่นคือความเชื่อเดิมๆเก่าๆนะครับหลายคนเช่ากระจกนะครับไปผมก็เห็นก็มีโชคมีลาภกันทุกคนนะครับทุกคนเลยด้วยตราบใดที่คุณลงทุนพูดทำหลักเลยนะยังไงไม่มีใครเสียทุกวันหรอกนะครับเพราะว่าชอบพูดตรงๆนะการที่เรามีโชคมีลาภเนี่ยมันอยู่ที่เราศรัทธาด้วยนะครับใครจะไปเสียทุกวันน่ะแต่ถ้าจะได้ทุกวันเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกแต่ในกลุ่มผมถ้าลงทุนแบบเซ็ตเนี่ยส่วนใหญ่จะได้เกือบทุกวันนะครับถ้าได้เรารู้จักเลิกนะบางคนตั้งเป้าไว้แล้วถึงเวลาอยากได้อีกนะไม่หยุดนะบางทีก็คืนกลับไปเพราะหุ้นเนี่ยบางทีมี50-60หุ้นผมถึงเลือกมาให้แค่20หุ้นก็พอเล่นได้ทั้งสนุกแล้วก็ได้ทั้งกำไรก็พอแล้วได้ดุลพอละ20หุ้นใน60หุ้นจะมานั่งเล่น60หุ้นเนี่ยนอกจากไม่ต้องทำมาหากินทำงานทำการนะงานบ้านไม่ทำแล้วก็จะหมกมุ่นกันเกินไป
ก็ตรงกับสโลแกนนะฮะเนี่ยทายมัวเมาให้ทายพระราหูถ้าติดอะไรมากๆจนลุ่มหลงมัวเมามันก็เกินพอดีไปนะครับเช่าได้นะ8ปีที่ผมทำงานมาก็แนะนำสมาชิกให้เช่ากันไปเยอะๆแล้วนะครับสมาชิกที่นะครับอาวุโสกว่าผมเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะกลัวนิดนึงบางทีคนในครอบครัวก็กลัวผมก็บอกก็แล้วแต่ความศรัทธานะครับถ้าเช่าไปแล้วไม่ดีคุณก็สามารถที่จะเลิกศรัทธาได้แต่ถ้าคุณเช่าไปแล้วมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเนี่ยผมถามว่ามันจะดีกับตัวเราเองและครอบครัวหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยนะรูปปั้นทุกอย่างอ่ะนะครับเป็นตัวแทนของสมมุติเทพนะไม่ว่าจะเป็นนะครับรูปปั้นองค์พระพุทธนะครับที่เราไหว้อยู่จริงๆก็เป็นองค์สมมุติตัวแทนพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนนะครับพระรัตนตรัยหนึ่งในพระรัตนตรัยก็องค์พระพุทธนะครับพระธรรมก็คำสั่งสอนพระสงฆ์ก็เป็นนะครับพระภิกษุสงฆ์ที่จะเป็นตัวแทนในการเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ช่วยกันบำรุงทำนุงพระศาสนาทั้งทุกอย่างปูนปั้นทั้งนั้นนะฮะบางทีก็ทำด้วยทองเหลืองบางทีก็หล่อมามันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความศรัทธาถ้าเรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีเรากราบไหว้เราสบายใจอิ่มเอมใจเราทำแล้วเรานะครับมีความครับมีความหวังมีกำลังใจมีความสุขที่เราได้ไหว้ได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราก็จิตใจเราก็เบิกบานเหมือนเราทำบุญใส่บาตรนี่แหละแต่ถ้าเรากลัวเราเกรงเราไม่มั่นใจเราไม่เชื่อมั่นนะเราก็อาจจะเกิดความกังวลนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมรางร้ายไหมนะครับหรือว่าครอบครัวจะทะเลาะเบาแวงกันไหมบ้านที่อยู่จะร้อนรุ่มไหมที่ร้อนรุ่มก็คือใจตัวเรานี่แหละเพราะเราไม่ได้ไหว้และศรัทธาด้วยความรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกว่าเราไหว้แล้วเราสบายใจแล้ววันนี้ก็มีสมาชิกที่ส่งรายชื่อเป็นประจำเป็นครอบครัวเข้ามาตลอดเวลานะทุกวันพุธผมทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี61นี่67ละเพราะว่าผมสร้างพระราหูก่อนนั้น60ผมตระเวนหาที่สร้างไม่ใช่เงินไม่มีเงินเยอะอะไรหรอกนะแต่อยากจะสร้างบูชาเพราะว่ารู้สึกประทับใจแล้วก็เราประสบความสำเร็จทางด้านนี้นะครับลูกศิษย์ก็ช่วยนะครับคนละเล็กคนละน้อยก็สร้างจนสำเร็จขึ้นมาก็เลยบอกต่อไปว่าใครที่มีความศรัทธาก็เช่าพระราหูบูชาหรือถ้ามีโอกาสก็นะครับทุกวันพุธไปไหว้ตามที่วัดที่เขามีองค์พระราหูหรือถ้าเดินทางเหนื่อยกับมืดมันไกลก็เพราะเรามีนะบางคนไปไหว้ยกตัวอย่างก็ได้นะครับวัดดังวัดที่ประสิทธิ์ทองนะครับที่นครปฐมบางทีถ้ามันเดินทางไกลตอนมืดลำบากก็อนุโลมไหว้ตอนกลางวันได้ตอนเช้าได้แต่ถ้าจะให้ดีก็ไหว้ตอนกลางคืนแต่เราก็กลับดึกเดินทางลำบากนั้นถ้าเรามีองค์พระราหูไว้ที่บ้านเราก็สะดวกอย่างผมมีไม่รู้กี่องค์มีทั้งเหรียญมีทั้งอะไรอีกนะครับแล้วก็เห็นก็เจริญรุ่งเรืองมานะครับ7-8ปีนะก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเดือดร้อนอะไรนะมันอยู่ที่ใจเรานะครับก็ทุกวันพุธก็แนะนำนะให้เรากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมมีเรื่องเล่าเราเคยเล่าบ่อยแล้วก็ไปตะเวนดูดวงดูหมอดูนี่แหละแล้วก็ใจผมอะผมชอบดูกับพระพระเนี่ยนะครับหนึ่งท่านก็ถือศีลท่านอะไรด้วยศึกษาพระธรรมแต่ก็พระที่ศึกษาดวงนะครับโหราศาสตร์ไทยก็เยอะนะฉะนั้นใครที่ดูดวงแม่นเนี่ยก็อาจจะมีหลักวิชาอย่างหมอดูหมอดาวหมอจิตวิทยาเนี่ยผมเจอมาเยอะแล้วตอนที่ผมชอบดูหมอนะในเวลาผมจะดูสมัยก่อน10 กว่าปีก่อนผมชอบไปดูกับพระก็มีอยู่ไปดูหลายครั้งจำไม่ได้บ้าดูดวงกันแหละเพราะว่าชีวิตไม่ดีขึ้นนิดทีจะต้องถามนู่นถามนี่จะทำยังไงมันจะดีขึ้นนิดทีนะชีวิตมันย่ำแย่แล้วกันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปดูแล้วก็ดูกับพระเนี่ยแหละท่านก็บอกว่าเนี่ยผมก็ถามตอนนั้นเริ่มจะมาทำงานทางสายดูดวงโหราศาสตร์แล้วก็เลยถามผมทำงานด้านนี้ดีไหมผมไม่มีความรู้เลยจะต้องไปเรียนอะไรเขาบอกว่านะเขาบอกทำได้แล้วก็ให้หาแบ็คก็คือคนที่สนับสนุนเรานี่แหละ
ฉะนั้นผมคิดว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็คืออาจารย์ที่เราจะเรียนนะไม่รู้จักใครบอกโอ้ไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่ไม่ดังแล้วเราก็ไม่ได้มั่งมีอะไรอ่ะเขาจะมาเป็นแบ็คให้เราแล้วหลวงพี่นะหลวงพี่ไม่ใช่หลวงพ่อคือพระเนี่ยแต่อายุไม่เยอะท่านก็บอกว่าแบ็คนี่ไม่ได้หมายถึงคนไม่ใช่หมายถึงมนุษย์หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นผมก็เลยถามว่าแล้วบูชาอะไรดีเขาบอกว่าอันนี้ก็อยู่ที่ความศรัทธาของโยมนะของผมนะแล้วผมก็พอไปเรียนปุ๊บศึกษาโหราศาสตร์ปุ๊บผมก็ประทับใจองค์เทพพระราหูเป็นเทพโชคลาภที่ถ้าเราจะมาทำงานเรื่องของให้ตัวเลขเรื่องโชคลาภเราต้องมีแบ็คแล้วล่ะนะครับทำหนังสือทำสร้อยนะครับผมก็ต้องผ่านพิธีเอามาไหว้พระราหูให้คนที่เช่าไปเนี่ยเกิดความสำเร็จเกิดสิ่งที่ดีแดงสื่อไปก็ขอให้ซื้อแล้วถูกเช่าไปแล้วไม่ดีแล้วเขาจะเช่าเราต่อแล้วเราก็มีสมาชิกหลายท่านนะแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าถ้าเอ่ยชื่อต้องบอกเขาก่อนมันจะขอบางคนนะโดยเฉพาะท่านเนี้ยเมื่อก่อน30 ปีก่อนก็มีหลายคนของมงคลผมทุกชิ้นอ่ะเช่าหมดเลยเช่าถึงขั้นว่าพอผมจะมีของรางวัลพิเศษให้บอกว่าใครเช่าของมงคลเนี่ยชิ้นนี้จะมีของพิเศษบอกว่าเขาเช่าไปครบหมดแล้วก็คือทุกชิ้นที่ผมนะครับทำขึ้นมาเนี่ยเขาก็เช่าหมดแล้วนะครับแล้วก็มีสมาชิกท่านนี้ก็เหมือนกันนะครับเข้าทั้งกลุ่มรายวันรัฐบาลฝากจุดเทียนไหว้พระราหูเช่าหนังสือเช่ากระจกเช่าสร้อยนะครับแล้วผมเคยล่าสุดเมื่อตอนที่พระรหัสย้ายผมมีพระกิ่งซึ่งผมสะสมมานะผมไม่ทำบุญทำไปทำพิธีที่ไหนก็มีลูกศิษย์เอาพระมาให้ผมก็เก็บผมก็เลยบอกว่าเนี่ยบางองค์ก็แท้นะบางองค์ไม่แท้ผมดูไม่เป็นหรอกแต่ถ้าได้ของแท้เนี่ยมากกว่าที่เช่าไปแน่นอนเพราะองค์ถ้าพระแท้ไป10 ปีที่ผมเก็บมาเนี่ยบางองค์ราคาถ้าเก็บไปมันหลายพันนะพระบางทีถ้าเป็นพระเก่าๆ10-20 ปี 30 ปีเนี่ยบางองค์เป็นหมื่นนะตอนเช่ามาหลักร้อยแต่ถ้าเก็บถึง20-30 ปีเนี่ยความนิยมความศรัทธาที่คนจะเช่าไปผมก็เลยเอาพระกิ่งมาให้เช่าพี่ท่านนี้นะลูกท่านนี้เอฟซีท่านนี้ก็เช่าพระกิ่งอีกเลยสรุปแล้วนี่ล่าสุดก็มีคอลเซ็นเตอร์ก็ถ่ายออกคอลเซ็นเตอร์เป็นรูปของชุดนาเมตตานะก็เช่าอีกบอกอันนี้รูปอะไรเลยว่าอ๋อเป็นรูปนาเมตตานะครับของผมเองบางทีของคนเยอะผมไม่ได้มานะครับพูดทุกชิ้นหรอกเพราะว่าตามวาระอันนี้พอท่านเห็นท่านจะเช่าก็เลยบอกโอ้เดี๋ยวต้องคิดของคนที่อะไรที่เด่นๆให้จะได้ท่านจะได้เช่าของใหม่ๆไปบ้างนะครับอันนี้อยู่ที่ความศรัทธานะครับไปดูผลของเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันพุธอย่างที่บอกไปวันพุธที่3 มกราคมนะครับหุ้นเนี่ยผมให้รูด2 กับ 6นะครับแล้วก็ฮานอยเนี่ยให้รูด6 กับ 7เพราะเนื่องจากว่า6-7เนี่ยอยู่ในราพะคือโชคลาภบางทีมีดาวที่เป็นดาวโชคลาภ2 ดวงเนี่ยผมระหว่างดาวเจ้าเลิกดาวโชคลาภ2 ดวงรวมเป็น3 ดวงแต่ผมต้องเลือกตอนยืน2 ดวงเนี่ยมันก็เลือกลำบากบางทีก็ต้องคงดาวเจ้าเลิกไว้แล้วก็ไปตัดดาวโชคลาภออกดวงนึงมันก็เลือกยากตัดยากระหว่าง6 กับ 7นะครับเมื่อวานก็เลยตัดดาวเจ้าเลิกออกเลยเอาโชคลาภ2 ดวงเลยเมื่อวานเลข2เป็นดาวเจ้าเลิกมาทั้งวันเลยนะมาถ้าเกิดไม่ตัดเนี่ยมาถึง3 เด้งเลยนะ2-3 หุ้นน่ะเพราะว่าเลข2บนล่างแล้วก็มีเลข6หุ้น1มีเลข7อีกหุ้น1นะครับเมื่อวานสรุปแล้วคือตอนเช้าให้รูด2-6ตอนเย็นตัด2ออกให้รูด6-7นะมาดูผลกันนะครับเช้านะครับนิเคอิดหยุดนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยลาวทีวีนะครับ3ตัวบน996แล้วก็2ตัวล่าง16เนี่ยเปิดมาแบบยิ้มเลยนะให้รูด6ให้รูด2กับ6เข้า6บน6ล่างได้2เด้งผมว่าเมื่อวานนี้น่าจะรวยเละนะครับแต่พอเริ่มมาแค่4-5หุ้นสมาชิกในกลุ่มเริ่มสั่นคอนสั่นไหวกันแล้วนะไปดูเลยสั่นไหวกันยังไงนะครับตัวต่อไปเป็นหุ้นจีนนะครับแล้วก็3ตัวบนนะ737ตรงล่าง98 7ให้ตอนเย็นแต่มาตอนเช้าอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับหลุดไปหังเซ็งนะครับ3ตัวบน
355 2ตัวล่าง00เบิ้ลบนเบิ้ลล่างอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับดูดไปห่างเสงดูดไปแล้ว2เท่งเอ้ยดูดไปแล้ว2หุ้นมาภาคบ่ายนะครับไต้หวัน3ตัวบน931 2ตัวล่าง45หลุดอีกนี่แค่หยุดต่อด้วยเกาหลี3ตัวบน194 2ตัวล่าง17ไม่มี26อีกหลุดอีกหลุด4หุ้นติดกันเลยสมาชิกในกลุ่มเริ่มถามหาแล้วอาจารย์อยู่ไหนโอ้เกล้าสองมันหายหัวไปไหนสองไม่มาเลยไม่เห็นแม้แต่เงาเข้าไปบอกใจเย็นๆนะครับในสถานการณ์ที่นะครับเลขหลุดแบบนี้เราต้องเชื่อมั่นว่าตอนบ่ายจะกลับมาได้นะครับอย่างน้อยมาก็ถ้าเราต้องตีตื้นนะขาดทุนทุกขาดทุนให้น้อยที่สุดนะครับหรือจะพลิกกลับมาบวกนิดหน่อยก็ยังดีเพราะสถานการณ์วันนี้ตอนเช้า2กับ6นะครับเงียบกริบเลยนะครับก็เข้าไปบอกว่าต้องเชื่อมั่นในตัวเลขนะเพราะว่ามาเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเต็มที่ก็เหลือนะครับหลุดเหลือแค่9หุ้นจาก11หุ้นนะครับครึ่งหนึ่งคือ10เนี่ยเราหลุดต่ำกว่า10ไป1หุ้นเหลือแค่9วันนี้อย่างน้อยเราก็ขอให้มาถ้า9หุ้น10หุ้นแล้วมี2เด้ง3เด้งมาช่วยเราก็ยังอุ่นใจก็หลายคนก็อ่ะถ้าหยุดตอนนี้ก็คือเหมือนเราเล่นซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อ่ะถ้าเรายอมคัตลอสก็คือยอมตัดสินใจขายไปเจ็บตัวก็เจ็บตัวน้อยแต่ถ้าถือไว้ถ้าหุ้นดีกลับมาก็ได้ทุนและบวกกำไรคืนแต่ถ้ามันไม่มานะก็ติดดอยก็ถือต่อไปหรือไม่ก็ต้องยอมขายซื้อเขาเรียกว่าซื้อแพงขายถูกถ้าจะได้กำไรต้องไปซื้อของถูกแล้วขายได้แพงนะก็ต่อด้วยหุ้นจีนนะครับ3ตัวบน0866มาแล้ว2ตัวล่าง49จีนกลับมาเข้าแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากว่าห่างเสงเช้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะออกเบิ้ลบนล่างเลยนะครับก็ช่วงบ่ายก็ยังหลุดต่อเนื่องเลยนะ3ตัวบน641เพราะ6ไปอยู่หลักร้อยข้างล่างเข้า14ด้วยมันออกล้อกันเลยนะตอนเช้าออก5500ตอนบ่ายออก4114นะครับเท่ากับว่าหลุดไป5แล้วเข้าแค่2นะครับดูที่ว่าหุ้นเย็น1เย็น2เราเนี่ยจะสามารถกู้สถานการณ์กลับมาได้ไหมเมื่อวานเข้าดีมากเลยเริ่มต้นกันด้วยที่ราวสตาร์นะครับ3ตัวบน512นะครับข้างล่าง00มาแล้วครับ2ใครบอกว่าหายหัวมาแล้วครับโผล่ศีรษะนะครับ512เข้าราวสตาร์1เด้งที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับไทยเย็นครับพุ่งไทยเย็นบางคนบอกไม่รู้จักไม่เล่นแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มไลน์ผมบังคับให้เล่นตามผังครับหลุดก็ให้หลุดไปให้มันรู้ว่ามันจะหลุดเพราะผมคัดหุ้นมาแล้วอย่าไปถอดโดยพลาการนะเดี๋ยวจะขี่ช้ำกระหล่ำปีถ้าใครถอดหุ้นเย็นออกนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าพลาดถือว่าผิดพลาดอย่างแรงนะครับถามตัวบนนะครับ062มาแล้ว26มา6226แบบนี้ได้2เด้งข้างล่าง76ให้จะหุ้นเย็นฮานอย76มา76ซะอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรเราให้รูด26เข้า6ข้างล่างอีกเท่ากับว่า2เด้งบน1เด้งล่างมาแล้วครับ3เด้งเลื่อนตีตื้นครับเอาทุนคืนได้หน่อยนะสิงคโปร์นะครับ3ตัวบน944 2ตัวล่าง51นะครับหลุดสิงคโปร์อีกแล้วอะไรเนี่ยเริ่มจะดีจะดีหลุดอีกแล้วไปดูอินเดีย3ตัวบน660เข้ารูด6ข้างบนข้างล่าง88เมื่อวานนี้ใครเล่นเด้งนะมีกำไรนะออก00นะ88อย่างงี้นะครับ44อย่างงี้นะครับ22อย่างงี้แต่อย่าไปเล่นเด้งเล่นเบิ้ลทุกวันนะมันไม่ได้เข้าแบบนี้ทุกวันนะไอ้เบิ้ลเนี่ยนานๆก็จะมาสักทีบางคนขาเบิ้ลเนี่ยจองเดี๋ยวเบิ้ลนะเบิ้ลมันจริงมันเข้าทุกคุ้นทุกวันล่ะนานๆมันโผล่มาทีมกันนะเอาไปดูอียิปต์ต่อเลยนะครับ3ตัวบน851 2ตัวล่าง43อียิปต์หลุดนะครับก็ถ้ากับว่าหุ้นเย็นเนี่ยเข้า3หลุด2มี3เด้งไม่ขี้เหร่นะบวกกำไรขึ้นมาหน่อยละไม่กระติ๊ดนึงตีตื้นมานิดนึงแต่ยังขาดทุนอยู่ต้องไปวัดกันด้วยนะครับหุ้นนะครับยอดนิยมคนชอบเล่นคนลงทุนเยอะมากรองจากรัฐบาลไทยเท่านั้นนะขนาดวันที่มีรัฐบาลพวกก็ยังลุ้นหาหน่อยต่อเลยหลังจากออก
กว่าจะออกรัฐบาลสลากกินแบ่งออกเสร็จตอน4 โมงเย็นนะต่อกันเลยดีกว่านะนะครับต่อน้อยกิจน้อยพิเศษน้อยปกตินะ5-6 โมงทุ่มหนึ่งนะครับไปดูฮานอยกาชาดเลยนะ3 ตัวบน 6 3 4 6ไปอยู่หลักร้อยนะครับตอนเย็นนี้เราให้รูด6 กับ 7นะครับแล้วก็2 ตัวล่าง 5 1ฮานอยเฉพาะกิจ3 ตัวบน 0 2 1 2ก็ยังเริ่มมาแล้วนะตอนเช้ายังไม่มานะมาตอนเย็นเนี่ยฮานอยเนี่ยมาทั้ง3-4 นอยนะครับข้างล่าง7-4 เข้า 7นะครับ1 เด้งฮานอยพิเศษนี่ไง6-2-2นี่ไงนะครับข้างบน2 เข้านะข้างล่าง2-7-2ก็ยังมาอีก2 เด้งเลยนะบนล่างแต่ว่าเรารูด7เราเข้านะ6ไปอยู่หลักร้อยไม่ได้นะถ้ากับฮานอยเข้าเราได้เด้งเดียวนะครับที่ฮานอยพิเศษข้างล่างแม้ถ้าให้2-7นี่3 เด้งเลยนะเข้ารูด2 บน 1 เด้งเข้า2 กับ 7ข้างล่างอีก2 เด้งเราไปให้6-7ไม่เป็นไรครับเราก็เริ่มตีทุนขึ้นมาแล้วเพราะหลุดแค่ฮานอยกาชาดไปดูฮานอยปกตินะครับ3 ตัวบน 4 5 4 9 5 2 ตัวล่าง 8 3หลุดแล้วฮานอยปกติต่อด้วยฮานอย VP 3 ตัวบน 1 7 3 2 ตัวล่าง 2 7อีกแล้วโอ้ยถ้าไม่ตัดดาวเจ้าเลิกเนี่ยได้3 เด้งนะอุ้ยหลายเลยนะเนี่ยฮานอยเข้า3 เด้ง 2ไปเข้าไทยเย็นอีกอุ้ยถ้าดาวเจ้าเลิกไม่ตัดดอกเห็นไหมเลขตัวเดียวผมอะตั้งแต่รัฐบาลยันรายวันเลยเพราะว่าวันที่1กับวันที่16อ่ะมันก็มีดาวเจ้าเลิกเหมือนกันวันอื่นก็เป็นมีดาวเจ้าเลิกดาวประจำวันแต่ว่ารัฐบาลไทยเขาออกวันที่1กับ16ส่วนฮานอยเนี่ยเขาออกทุกวันก็เอาเลขประจำวันที่มันมีพลังอ่ะมาลงทุนฮานอยเก็ตยังครับก็เราวันที่16อ่ะนะครับแล้ววันนี้มันตื่นมกราเนี่ยเป็นวันที่17มันก็เป็นวัน1วันน่ะแต่ว่าเห็นไหมแทนที่จะออก16นะครับวันครูเขาก็ขยับไปวันที่17จริงๆมันก็มีฮานอยมันก็มีดาวประจำวันอยู่แล้วแล้วบานไทยไปเลื่อนออกวันนั้น16พอเลื่อนแล้วไม่ออกถามว่าเขาหยุดลงทุนด้วยไหมครับวันครูวันเด็กไม่หยุดนะบางทีปีใหม่ยังไม่หยุดเลยขอให้ได้ลงทุนฉะนั้นวันที่16เมื่อรัฐบาลไทยไม่ออกก็ไปจัดที่ฮานอยแทนที่เราจะเอาเลขไปลงทุนรัฐบาลกินแบ่งรัฐบาลเราก็ไปลงที่ฮานอยก็ดาวจำวันเลยนะครับฮานอย VP ครับ137นะก็27เราได้2เด้งนะครับดู7บนล่างแล้วก็ต่อปิดท้ายตอนนี้ถ้าคุณฟังผมทุกวันน่ะเดี๋ยวในกลุ่มผมก็จะเน้นนะครับเพียงเนี่ยฟังผิวเผินแต่ในกลุ่มเนี่ยมันมีคลิปสั้นๆที่ผมสรุปแล้วก็ยังมีข้อความที่ผมเน้นเข้าไปอีกคุณย้อนกลับไปดูในคลิปรายวันได้แต่กลุ่มมันรายวันมีทุกวันน่ะคุณย้อนหาไม่เจอแต่ผมจะเน้นให้คุณอีกครั้งนึงว่านะครับรอพัฒนา3 ครั้งที่ผ่านมายังไม่หลุดเลยประเด็นไม่ได้คุยว่าเราพัฒนาผมแม่นไม่ใช่ประเด็นนั้นประเด็นที่ผมจะบอกว่าถ้านะครับหุ้นตอนเช้าเข้านะครับโดยเฉพาะหุ้นหลักเทคนิคนะตอนเช้าตอนบ่ายจะมีเซตนี้เท่านั้นที่มีเช้ากับบ่ายก็คือนิเคอิพรุ่งนี้เริ่มนิเคอิเปิดแล้วนะตลาดเอาตรงนี้ไปเป็นเทคนิคเลยนิเคอิจีนหางเสงเห็นครับจะมีตอนเช้าช่องเซตเช้าตอนบ่ายก็จะมีนิเคอิจีนหางเสงมี3 หุ้นนี้เท่านั้นที่มีเช้ากับบ่ายส่วนหุ้นไทยก็มีแต่ว่ามันไม่เสถียรมันไม่ได้แม่นเหมือน2 หุ้นนี้หุ้นไทยมีเช้ามีไทยเช้าไทยเที่ยงไทยบ่ายไทยเย็นมีแล้วไทยค้างอีกเลขที่ออกแล้วผลหุ้นออกแล้วออกไม่เสร็จไม่หมดเขาก็เรียกว่าไทยค้างก็คือหลงเหลือออกมาโอ้ยคนเขารู้กันแล้วมันก็แทงนะครับก็พูดเป็นค้างคือคนภายในก็รู้ดีว่าเลขมันออกอะไรเพียงแต่ยังไม่ได้ประกาศออกมาใครไปกล้าเล่นนะครับอย่างนิกเกอิจินทางเสียงเช้าเนี่ยถ้าเลขเข้าดีๆนะโดยเฉพาะ2 เด้งเนี่ยคุณต้องไปลงทุนบ่ายเพราะอะไรเพราะว่าดาวมีพลังมาแล้วนะครับคุณก็ต้องไปเอาหุ้นที่เข้าตอนเช้าดีๆ3 หุ้นเนี้ยไปลงทุนดับเบิลเข้าไปปกติลงทุน1 เหรียญ 1 บาทคุณก็ต้องลงทุนเป็น2 3ขยับขึ้นไป
นะครับไม่ใช่นะครับเหมือนตลกคนหนึ่งอ่ะนะครับผมชอบดูตลกนะครับปาคาร์ฟนะครับปาโน้ตแกก็วางบุคลิกให้ออกมายืนทำหน้านิ่งๆ นะครับแต่หน้าเดียวนะเป็นคนหน้าเดียวนะเขาขำกันก็ไม่หัวเราะไม่อะไรนะครับแบบหน้านิ่งแต่ว่าเห็นขำแล้วไงตลกหน้าตายแบบไม่ต้องมีอะไรบ้างนะเขาว่าเป็นตัวปูเป็นตัวแบบนั้นไปเราอย่าไปลงทุนแบบนั้นนะครับไม่มีเลเวลไม่มีเลเวลไม่มีน้ำหนักเลยนะครับลงทุนแบบไม้กระดานเลยนะลงทุนแบบเท่าเดิมตลอดเวลาเลยนี่คือคนเล่นแบบไม่มีเทคนิคไม่มีที่ปรึกษานะครับถ้าใช้ดีที่จะพูดคือไม่มีครูที่คอยนะครับแนะนำคุณต้องอันไหนที่ตอนเช้าอย่างหางเสงเนี่ยหลุดแบบไม่เป็นท่าเลยเนี่ยหางเสงบ่ายเนี่ยคือจะไปเพิ่มน้ำหนักก็ไม่ถูกแค่แทงเท่ากันก็เสี่ยงแล้วถ้าจะให้ดีก็ลดลงจากบาทเหลือ50ตังค์มันคงไม่ได้2บาทก็ลดเหลือสักบาทนึงนะครับแต่ถ้าหุ้นที่เข้าดีเนี่ยแต่วันนี้ไม่มีตัวอย่างนะเพราะนิเคอิหลุดส่วนจีนเนี่ยนะครับเช้ามันหลุด2ตัวเลยก็เลยแนะนำไม่ได้แต่ว่าของเข้าก่อนนะในผังในกลุ่มไลน์ผมส่งให้ดูอย่างนิเคอิตอนเช้าเข้า2เด้งเนี่ยผมเลยบอกบ่ายเพิ่มเชื่อแล้วบ่ายก็มาจริงมาเด้งเดียวคุณก็เพิ่มไปคุณก็เท่าตัวแล้วแต่ถ้ามาสองเด้งเนี่ยนะภาษาโคเรนบอกพะโล้เลยพะโล้นี่ไม่ได้มีเต้าหู้เนี่ยนะใส่หมูสามชั้นนะกินหมูกันเต็มอิ่มเลยเพราะว่าได้สองเด้งแล้วเพิ่มเงินเข้าไปอีกจากบาทหนึ่งเป็นสามบาทแถมมาสองเด้งนะปกติได้บาทหนึ่งสองเด้งก็หรูหราฮารูฮาราแล้วอันนี้มาแทงทบเข้าไปนะครับนี่คือเทคนิคตอนเช้าแต่เมื่อกี้ผมพูดถึงลาพัฒนากำลังจะบอกว่าเมื่อเข้าดีมา3วันแล้วว่าเขามีจันทร์พุธศุกร์วันคราวก่อนล่าสุดเนี่ยบังเอิญมันติดปีใหม่ต้องย้อนไปดูอย่างวันศุกร์หรือวันพุธก่อนนู้นน่ะที่เข้าอ่ะวันนี้วันพุธเพราะวันจันทร์ที่ผ่านมามันเป็นวันหยุดคือง่ายๆเขาไม่ได้ออกผลก็กระโดดมาลาวผมเข้าฉะนั้นมันหมายถึงว่าลาวพัฒนาเนี่ยเลขเข้าดีแล้วเนี่ยงวดนี้ต้องดับเบิลเข้าไปนะจากบาทเป็น3จาก3เป็น5เหมือนหุ้นเช้าบ่ายนี้ที่อย่างที่ผมยกตัวอย่างเลยกลับไม่เชื่อแล้วว่าไงเป็นไงวันนี้ให้6 7 7ก็มาจริงคุณลงทุนบาทเดียวคุณก็ได้บาทเดียวมันบอกไม่ใช่บาทเดียวนะอาจารย์คูณ95ก็ใช่ไงหมายถึงว่าหน่วยที่ลงทุนน่ะคุณลงเพิ่มเป็น10บาทดิคูณเอา95คูณ10บาทเยอะไหมอ่ะแต่การจะเพิ่มไม่ใช่เพิ่มแบบนะครับมั่วนะเพิ่มแบบนี้จะเพิ่มก็เพิ่มอย่างนี้อาจจะโดนได้นะตอนเช้าหุ้นหลุดไปตอนบ่ายโมโหอับลงไปมันก็ไม่ใช่แต่วิธีการเพิ่มเนี่ยมันมีเทคนิคนะครับในกลุ่มพรุ่งนี้ผมจะสอนให้ในกลุ่มนะการลงทุนแบบทบนะครับการแทงทบเนี่ยผมบอกได้เลยมันเหมาะกับสูตรของผม20หุ้นเนี่ยถ้าเข้าเกิน10หุ้นขึ้นไปเนี่ยแทงทบเนี่ยโอกาสที่จะได้95%อีก 5% สำหรับคนที่ให้เลขตัวเดียวลูดไม่แม่นหลุดมากกว่าเข้าแต่ถ้าใครที่เข้าเกินครึ่งเนี่ยเหมาะกับแทงทบเพราะอะไรสมมติว่าคุณเสียหุ้นตัวที่1คุณแทงทบหุ้นตัวที่2คุณเสียไปบาทนึงคุณแทงทบไป3บาทพอเข้ามาเนี่ยคุณได้บาทนึงคืนคุณยังบวกอีก2บาทแต่นั่นหมายถึงว่าไอ้หุ้นต่อไปในลำดับที่2ที่3ที่4ต้องไม่หลุดติดกันนะถ้าหลุดติดกัน2ตัว2หุ้น3หุ้นติดกันเนี่ยคุณทบไปเนี่ยมันใช้เงินก้อนใหญ่แล้วคุณก็จะใจเสียคุณก็อาจจะปัดนะครับปอดนั่นก็คือคุณอาจจะยอมอ่ะพอแล้วไม่มาสักทีแต่ของผมเนี่ยมา2หลุด1มา1หลุด1เข้าตัว1หลุดตัวอย่างเงี้ยเหมาะเล่นมากเลยหลุดปุ๊บทบปั๊บมาปุ๊บเลยคุณดูในผังผมนี่เอาดูอย่างเซตฮานอยเย็นเนี่ยลงทุนฮานอยกาชาดไปตัวละ1บาทแล้วมันเสียไม่ได้แล้วมันจะตกหนวดเสือแล้วพอนอยเฉพาะกิจ
เสียไป1บาทใช่ไหมอาจารย์บอกทบอุ๊ยทำได้เว้ยว่าอาจารย์ชาญบอกให้ทบอันนั้นธุรกิจเสีย1มากระตุกหัวไม่ทบเป็น3บาทด้วยทบเป็น5บาทเลยแล้วฮานอยเฉพาะกิจเข้ามาเป็นไงครับยิ้มเลยเสียไปบาทนึงแทงไป5บาทเอาบาทนึงเข้าแล้วคืนมายังได้อีก4บาทแล้วยังไงตัวต่อไปทำไงดีอาจารย์ฮานอยพิเศษได้แล้วอย่าห้าวอย่าห้าวกลับไปแทงตัวละบาทเหมือนเดิมเพราะว่ามันได้มาแล้วเรายังไม่เสียเรายังอย่ามาสะกิดให้เราโมโหเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ไม่ลงทุนบาทหนึ่งเหมือนเดิมฮานอยพิเศษเข้ามาก็ได้ไปปกติอย่าไปโลภก็ค่อยเก็บไปเทียตาดีตาพอฮานอยปกติแบบนี้เราลงทุนไปบาทหนึ่งแล้วมันไม่เข้าดูตามผังนะมันเสียเอาแล้วสิถ้าเสียแบบนี้อาจารย์ชาญบอกว่าตัวต่อไปเราต้องเอาทุนที่เสียคืนมาเราเป็นคนไม่ยอมคนเราไม่ได้นะเสียเงินไม่ว่าอย่าเสียหน้าตัวฮานอย VIP อาจารย์บอกว่าให้ทบโมโหทบไป2บาทพอยังกลัวอยู่นะจากบาทนึงทบไป2บาทอ่ะฮานอย VIP ออกยังไงข้างบน173ข้างล่างออก27ทบไป2บาทแต่คุณยิ้มเลยนะมันมา2เด้งได้บาทนึงคืนคุณยังได้มาอีก2บาทแต่ว่ามันดับเบิ้ลเข้าไปอีกโอ้โหดีนะไม่อาจไป5บาทนี่คือหลักการแทงทบนะเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อในกลุ่มแล้วกันเพราะว่าใช้เวลาเยอะสรุปนะครับ20หุ้นจากว่าตอนเช้ามาเนี่ยนะครับเข้าแค่2หุ้นเองหลุดไป5สมาชิกบอก2 6หายหัวไปไหนไม่น่าเชื่ออาจารย์เลยบอกว่ามาถึงตรงนี้แล้วไม่เชื่อต้องเชื่อแล้วนะครับไหนๆหลวมตัวเชื่อมาแล้วบอกให้อัดตอนเย็นไปเซตเย็น2เซตถ้าไม่เข้าหรืออะไรก็ต้องยอมเป็นไงล่ะ20หุ้นนะครับหยุดไป2หุ้นก็คือนิเคอีกเช้าบ่ายหยุดก็เหลือ18เมื่อวานถือว่าแย่นะต่ำจาก11เป็นวันที่2นะครับเข้า9หุ้นหลุด9หุ้นเพราะตอนเช้าอ่ะอันล่อแล่แล้วอ่ะไม่ล่อแล่ได้ยังไงอ่ะจีนหลุดหางเสงหลุดไต้หวันหลุดเกาหลีหลุดหางเสงบ่ายก็ยังหลุดอีกหยุด5ตัวเลยหุ้นใหญ่เราหลุดกระจายเลยหลุดไป5ตัวแล้วคุณได้ทุนกลับมาก็ถือว่านะต้องห้อยเหรียญอาจารย์ชาแล้วเข้า9หลุด9แต่เดี๋ยวก่อนนะ9หลุด9ถ้าเสียก็เสียน้อยแต่เมื่อวานในกลุ่มไม่มีใครเสียนะเพราะอะไร1เด้งเข้า6หุ้นนะครับเข้า9หุ้นจริงแต่แยกออกมาเป็น1หุ้นน่ะเข้า6หุ้นไอ้ที่ได้นะครับปกติจิ๊บๆจ้อยๆอ่ะ1เด้งอ่ะได้แค่6หุ้นแต่2เด้งเนี่ยได้ถึง2หุ้นที่สำคัญนาทีเด็ดมันอยู่ที่3เด้งเนี่ยมันทำให้เรานะครับบวกมาเราลองนับแบบนี้ก็ได้6หุ้นบวก2เด้ง2หุ้นนะครับ6หุ้นพอบวก2เด้งก็เป็น6ก็นับ2เด้งไปเป็น7นะครับเป็น8นะครับหรือไปนับสีเขียวที่บวกก็ได้นะครับที่ลาวทีวีนับที่ตรงนั้นก็ได้เผื่อคนงงลาวทีวี2นะครับเท่ากับ2เด้งนับไปด้วยจีน1ก็เป็น3เด้งละลาวสตาร์นะครับเข้า1เด้งก็เป็น4ไทยเยน3ก็เป็น7นะอินเดียก็เป็น8นะนอยเฉพาะกิจเป็น9นอยพิเศษเป็น10นอย VIP เป็น12นะครับนอยแล้วก็ลาวพัฒนาอีก1เด้งเป็น13เกิน11หุ้นไหมครับ13เด้งคือ10ก็เท่ากับว่าเป็น13หุ้นเนี่ยเกิน11แล้วไป2นะครับแล้วไงเราก็บวกเมื่อวานขนาดสถานการณ์แบบลูกผีลูกคนนะตอนเช้านี่เรียกว่าเตรียมจะหามเข้าเมแล้วนะแต่ตอนเย็นจะฟื้นมานะตกใจฟื้นไม่ได้ไงกำลังจะหามเข้าเมนเผาอยู่นะครับโอเคอันนี้คือผลงานของเราถ้าเสีย9เข้า9หลุด9ได้มาแทบทุกวันอยู่แล้วอะเสียทุกวันจะเป็นอะไรไปแต่กินเรายากครับเสียวันเดียวเราก็ไม่ยอมเสียนะครับเหมือนสมาชิกอะนะครับแกเข้ากลุ่มเสียเงินไม่อยากเสียแต่ถ้าเข้าไปแล้วได้เงินน่ะฝากให้คิดด้วยแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้มีแต่คนเข้ากลุ่มทุกวันแล้ว
นโยบายผมแล้วผมคุยในกลุ่มผมเปิดใจคุยเลยนะว่าถ้าเข้ามาแล้วเสียไม่ได้เดือนหน้าไม่ต้องเข้าละไปตามอาจารย์ท่านอื่นได้เลยวินวินกันคุณได้ผมได้คุณอยู่ได้ผมอยู่ได้ก็มันจะได้ไปด้วยกันนะครับพึ่งพาอาศัยกันวันนี้นะครับไปดูดาวประจำวันนิดหนึ่งวันพฤหัสบดี4มกราคมเนี่ยนะครับแรม9ค่ำเดือนอ้ายเลิกบนภูมิปาโรนะครับเลิกล่างเทสาตีก็ตำแหน่งทาสาคือนะครับผู้ลงทุนแบบเรานี่แหละแล้วก็เลิกล่างดีทีจะเป็นกรรมะนะครับหมายถึงอาชีพการงานก็เทสาตีก็แปลว่า3แผ่นดินหรือข้ามท้องถิ่นก็เหมาะแก่การลงทุนในพวกออนไลน์พวกต่างถิ่นต่างแดนนี่แหละนะครับดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวอังคารเลข3นะครับก็ไปดูผังดาวประจำวันกันก่อนดาวเจ้าเลิกเป็นเลข3ดาวการเงินเป็นดาวพุธเลข4ดาวโชคลาภมาอีกแล้ว2ดวงเลข2กับเลข6นะครับเอานะลองไม่ลองไม่รู้เมื่อวานดาวเจ้าเลิกไม่เอาไปลงที่ฮานอยวันนี้ไม่มีดาววันนี้เอาอีกทีนะครับก็แบ่งกันนะครับดาวเจ้าเลิกอยู่ตอนเช้าดาวโชคลาภอยู่ตอนเย็นนะครับหุ้นรอบโลกนะครับรูด3กับ2หรือจะรูด2กับ3เนี่ยยังไงต้องรูด2ตัว2ก่อนขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ช่างเถอะใครรูดตัวเดียวระวังนะครับรูดตัวนึงมาตัวนึงเนี่ยเสียใจเปล่าๆรูดไป2ตัวมาตัวใดตัวหนึ่งคุณได้กำไรไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามา2ตัวคุณก็ได้กำไรเยอะขึ้นนะครับเลขเจาะนะครับ3 2 3 4 3 6 3ตัวแตกเมื่อวานมี3ตัวแตกด้วยนะก็3 2 4 3 2 5 3ตัวแตกหมายถึงครับ3ตัวตรงนี่แหละแล้ว3ตัวโต๊ดเนี่ยนะคุณแทง6กลับคุณก็ได้1ต่อ800 1ต่อ900นะครับเต็มๆนะครับส่วนตอนเย็นฮานอยครับหุ้นค่ำๆนะครับหลังจากนะครับฮานอยต่อเนื่องไปเลยนะก็ให้รูด2กับ6เจาะ2 3 2 4 2 6นะครับ3ตัวก็2 3 4 2 3 6ในของท่านอาจารย์โอวิษณุนะครับวันพฤหัสบดีที่4มกราคมฮานอยพิเศษนะครับอาจารย์โอให้เด่น3รอง7นะครับ3เหมือนกับผมเลยเจาะ4 3 2 7 4 7 7 1แล้วก็ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น1รอง6เจาะ1 8 6 4 3 6แล้วก็80ฮานอย VIP นะครับชันโอให้เด่น6รอง3นะครับก็มี6กับ3เหมือนผมนั่นแหละนะครับก็เจาะ3 6 5 3 8 3 4 7ใครที่ชอบเลขเจาะไปเล่นผังอาจารย์โอได้เลยส่วนใครนะครับที่ชอบนะครับเลขตัวเดียวนะครับคือเลขรูดเนี่ยต้องมาที่ผังผมแต่ผมอะตัวเดียวก็ว่าถูกแล้วนะผมบอกน้อยไปเล่นรูดไป2ตัวเลยดักไว้เลยมา2ตัวก็ได้2เด้งมา2ตัวบวกอีกขาหนึ่งอีก1ตัว3ตัวก็เป็น3เด้งนะครับอย่าลืมนะวันนี้ผังหุ้นผมให้รูดนะครับ3กับ2ฮานอยให้รูด2กับ6นะครับก็แล้วก็พรุ่งนี้มีนิเคอิก็ลงทุนนิเคอิจีนหางเสงตอนเช้านะลาวทีวีด้วยแล้วสังเกตอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้านิเคอิเข้านะหรือจีนเข้านะครับหรือหางเสงเข้าหรือมันเข้าทั้ง3ตัวเนี่ยผมเกียร์มันเข้าทั้ง3ตัวล่ะเราจะได้เต็มๆกันเลยนะครับหุ้นเช้าเข้าทั้ง4ตัวรวมทั้งราวทีวีด้วยถ้านี้จะอีกจีนหางเสงเช้าเข้าเนี่ยนะสเต็ปบ่ายต้องบวกนะถ้าเงินไม่พอก็เลือกบวกเอาชอบนี้แค่อีกนะครับคุณก็บวกที่นี่จากบาทเป็น2บาทหรือว่าเพิ่มจากบาทเป็น2บาททุกตัวเลยเชื่อผมถ้าคุณจับจุดถูกเนี่ยนะบางทีบางคนลงทุนเช้าบ่ายปุ๊บได้ดับเบิลมาไปบวกไปเพิ่มเลเวลอาจารย์บอกหยุดแล้วได้ตามเป้าแล้ววันนี้500 พัน530วันก็ 15,000 แล้ว 1,000 นึงก็ 30,000 นะบางคนบอกมากกว่าทำงานอีกไม่ได้นะคุณต้องไปทำงานหลักตัวเนี้ยเป็นตัวเสริมนะทุกคนต้องมีสัมมาอาชีพนะถ้าบอกว่าไปเจอเพื่อนรับไปรับเลี้ยงรุ่นฉลองกับเพื่อนบอกเอ้ยยังไงเพื่อนทำงานอะไรวะเพื่อนก็บอกโอ้ยฉันเหรอฉันไปนี่
ไปเป็นวิศวกรให้กับบริษัทหนึ่งฉันไปเป็นพวกโปรแกรมเมอร์ฉันไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษฉันไปเป็นติวเตอร์แล้วคุณเนี่ยทำอะไรอ๋อฉันงานหลักฉันคือเล่นหวยหุ้นฮานอยไม่ได้นะครับเจอเพื่อนล้อตายเลยนะวันไม่ทำงานเล่นแต่หวยไม่ได้นะแล้วต้องมีงานหลักนะยกเว้นนะครับคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาที่เลี้ยงหลานดูแลหลานอยู่บ้านบุตรก็นะครับดีนะก็ให้คุณแม่ไว้สัก 200-300 ต่อวันนะไว้ใช้คุณแม่ก็เกียรติมานะครับมาเขาเรียกอะไรสร้างความบันเทิงเดี๋ยวมันเสียมากๆเดี๋ยวลูกก็บ่นนะไม่ดีอย่างนั้นบันเทิงมันก็ต้องมีรายได้จะไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรก็ไม่ต้องไปรบกวนลูกหลานเป็นภาระของลูกหลานนะครับก็นะครับครบแล้วนะครับผังของผมกับอาจารย์โอวิษณุก็สนใจเข้ากลุ่มได้เชื่อผมใครที่เข้ากลุ่มก็นะผมรู้ว่าคุณฟังผมอยู่นะเดี๋ยวก็วันนี้ก็เข้าไปฟังในกลุ่มนะเรื่องของการแทงทบมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบการันตีนะว่า 95% น่ะปี64ผมทำงานไปแล้วไม่ใช่ผมเพื่อนทำ64โควิดเนี่ยผมไปไหนไม่ได้ผมนั่งไลฟ์วางตัวเลขอยู่ในกลุ่มอ่ะโอ้ยรายได้ดีดีทุกคนก็เข้ากลุ่มกันมาลืมเลยนะพอผมวางเลขแม่นนะของมงคลผมก็นะครับตอนนั้นมีสร้อยมีอะไรก็ไม่พอจะส่งเลยนะครับเขามีโชคมีลาภเขาก็ช่วยสนับสนุนเรานะครับเขากลุ่มมานะครับรายวันกับรัฐบาลรัฐบาลก็ยังไม่จัดคลิปนำโชคแจกสีหรอกเล่นตัวกันเพราะว่ามีคนที่นะครับเอาตัวเลขไปก็ไม่ให้เครดิตกันเลยนะไปสร้างเครดิตเองด้วยรอเลยนะครับก็ออกช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวจะจัดแล้วแหละเพราะบางคนต้องรีบไปซื้อลอตเตอรี่89ก็ซื้อไม่ทันนะลอตเตอรี่หมดเลขมาดังนะผมให้ตั้งแต่เลขยังไม่ดังแล้วก็บางทีใต้ดินก็ซื้อไม่ได้อีกเพราะว่าเอามือเขาก็เลือกรับเลือกปิดเลือกจ่ายเหมือนกันนะเลขไหนดังเลขไหนสวยเขาก็จ่ายแค่ครึ่งเดียวก็กรรมของคนเล่นแล้วกันนะครับก็ไปลงทุนล่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะจัดรายการให้เร็วนิดนึงเลขเกษตรตั้งนานแล้วเพราะว่าทำหนังสือตั้งแต่ปีที่แล้วพูดถึงหนังสือก็ใครสั่งตอนนี้ก็จะถึงสิ้นเดือนมกราเลยแล้วกันนะครับจะมีโปรโมชั่นพิเศษลดให้ 1,000 บาทรีบสั่งนะครับแล้วผมก็มีของมงคลพิเศษเพิ่มให้แล้วก็มีหลายคนก็เริ่มสนใจดูดวงมาสำหรับปี67ผมเองก็ปีหนึ่งผมดูครั้งเดียวอะงานเยอะคราวนี้ผมมาเอาดีทางตัวเลขดีกว่านะครับเข้าทุกวันเลยตอนนี้มีคนติดตามก็ทะลุ10,000ไปแล้วตามเป้าหมายแต่ว่าตอนนี้ลดเหลือ 6,000 บ้าง 7,000 บ้าง 8,000 บ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวปีใหม่นี้เลขเดี๋ยวให้มีเข้าสีเด้งสักทีนะจะได้รีบเข้ากลุ่มกันมาเข้ากลุ่มมาแทนที่จะรีบเข้ามาตอนนี้จะได้เจอสีเด้งตอนนี้3เด้งก็มีแทบทุกวันนะ2เด้งไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นของคู่กันไปแล้วไม่มีสองเด้งเป็นไหนนะครับฝนตกแน่ตกหนักด้วยพายุเข้าสองเด้งมีแน่นอนนะครับมีสองเด้งก็คุณก็การันตีแล้วล่ะถ้ายกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆคุณมีสองเด้งเท่ากับว่าคุณได้สองหุ้นเสียหนึ่งหุ้นคุณลุมเขาแล้วได้สองเสียหนึ่งถ้ามีสามเด้งเท่ากับว่าคุณได้สามหุ้นคุณมีโอกาสเสียไปแค่หุ้นเดียวหมายถึงว่าเราได้มา3เราได้1เด้งปุ๊บเนี่ยไปเสียหุ้นเดียวเราก็ชิวๆเสีย1ฉันยังได้อยู่3ถ้ามา3เด้ง2หุ้นนี่นะ6เลยนะคุณเสียได้ถึง6ครั้งน่ะแต่เราไม่เหยียบเสีย6ครั้งเสียครั้ง2ครั้งเราให้เหลือกำไรบ้าง 4-5 หุ้นนะ 4-5 เด้งกำไรเก็บไว้นะมาลงทุนไม่ใช่นะครับทำมูลนิธิไปบริจาคนะนำมาลงทุนเพื่อต้องการกำไรเข้ากลุ่มเลยครับผมจะอธิบายอะไรได้เยอะกว่านี้บางทีใน YouTube บางทีไม่สะดวกรัฐบาลด้วยนะครับบางทีพูดแล้วก็มันคนดูหลากหลายนะบางทีเราก็ต้องพูดคุยในกลุ่มแนะนำเราก็จะแนะนำแบบนะครับตรงไปตรงมาได้ลงทุนอย่างนี้เยอะไปไหมลงทุนแบบนี้ควรจะลงทุนสักแค่ไหนหรือลงทุนหุ้นตัวไหนจะเน้นจะอะไรเราจะได้พูดได้ถนัดนะครับคนใช้ก็แอดไลน์ติดต่อ call centerแล้วก็กระจกนะครับถ้าผมพูดไม่ใช่เรื่องจริงนี่นะขอให้เลขผมไม่แม่นแต่ถ้าผมพูดเรื่องจริงเนี่ยขอให้เลขผมนะครับ
เข้า 3-4 เด้งมาเลยนะทุกวันลูกศิษย์แล้วก็ FC ผมจะได้มีรายได้กระจกเนี่ยตอนเนี้ยสั่งเข้ามารัวๆทุกวันนะครับมี3บาน5บาน10บาน12บาน8 9บาทต่อคนนะแสดงว่าเขาเริ่มมีโชคแสดงว่าเขาต้องเกิดสิ่งที่ดีการเงินเริ่มดีขึ้นถ้าผมพูดเรื่องจริงนะขอให้คนที่เช่ากระจกไปปี67นี้ให้มีเงินเป็นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณให้จับเงินแสนเงินล้านเงินหมื่นไม่ต้องจับนะจับเงินแสนเงินล้านถ้าสิ่งที่ผมพูดไปเป็นเรื่องจริงบางทีพูดเพื่อจะสร้างภาพโปรโมทโฆษณาเกินจริงงั้นผมทำมา8ปีแล้ว YouTube ผมไม่เคยโฆษณาไม่เคยเสียตังค์นะเพราะว่าโฆษณาไปถ้าเลขไม่แม่นเขาเข้ามาเขาก็ไปอยู่ดีแต่แน่นอนอ่ะโฆษณามันดีอยู่แล้วถ้าเราแม่นจริงอ่ะคนก็ยิ่งดูเยอะแต่ตอนนั้นอ่ะผมไม่คิดว่าผมอยากจะทำงานเยอะคนมาเยอะๆผมตอบไลน์ไม่ไหวตอนนี้ผมก็ยังต้องจ้างน้องคอลเซ็นเตอร์มาช่วยล่ะผมตอบไลน์ไม่ไหวผมส่งของไม่ไหวผมไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยไปโฆษณาทำไมให้เขาดูแล้วบอกต่อดีกว่าถ้ามันแม่นจริงอ่ะแต่ผมก็อยู่มาได้8ปีนะหนังสือผมก็เข้าเล่มที่7แล้วอ่ะปีแรกใครจะบ้าทำหนังสือผมทำมางานตรงนี้ปีนึงปีที่2ผมเริ่มทำหนังสือขายได้ลืมเลยปีที่2ฮอตเปเปอร์เลยนะครับฮอตเลยพอขายเล่มแรกได้เล่มที่2มาเล่มที่3มาตั้งแต่ชื่อจะ888นะ678 789ตัวเลขเรียงไม่หมดเลยตอนหลังไม่รู้เอาอะไร5 7 8 9จดครบแล้วผมย้อนกลับไปเอาตอง8เลยครับแล้วแค่88ตอนนี้888เลยนะล่าสุดนี่เล่มชื่อหนังสืออะไรจำได้ไหมครับจำไม่ได้ไม่ได้ซื้อหนังสือ85ครับพระราหูกับพระรหัสสัปดีบ้าเลยที่หนังสือไม่ตั้งเป็นตัวเลขหมดเลยเช่าได้นะครับผมมั่นใจที่27มกราแล้วก็ในปี67หนังสือผมปังแน่เพราะปีแรกเล่มแรกที่ผมทำมาโคตรปังเลยจากคนไม่รู้จักมีคนรู้จักผมกลับมาเต็มที่ปีนี้มา2ปีแล้วผมประกาศว่าจะหยุดไปแล้วพอประกาศหยุดปุ๊บนี่มาหาเลยนี่เรื่องจริงนะนี่สองสามล้านเลยจากที่มีเงินในบัญชีสองสามล้านนะพอบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากยุ่งกับปัญหาชีวิตของใครแล้วอยากจะเอาเงินไปทำธุรกิจแล้วก็เป็นผู้บริหารแล้วใส่สูตรผูกในคล้ายเจ๊งเลยนะกลับมาเป็นหนี้เลยคงต้องมาทำงานด้านนี้แหละโอเคนะครับก็ฝากเช่ากระจกนะครับไม่ต้อง12บาทเหมือนคนอื่นอ่ะเริ่มต้นจาก5บานเชื่อผมไปติดหน้าบ้านนะครับกดแรงดึงดูดนะคนอื่นก็สอนคอร์สกันเป็นแสนนะทั่วบ้านทั่วเมืองนะถ้าไม่ดีจริงเขาจะสอนเหรอผมอ่านตั้งแต่ The Secret นะนะครับ Motivate ไอ้พวก NPL อะไรพวกนี้ผมก็ NLP เงี้ยหลายๆตัวเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะเพื่อไปกระตุ้นพลังยักษ์ออกมาทำไมไฟไหม้เราถึงไปอุ้มตุ่มได้จริงคนเรามีศักยภาพเขาก็จะกระตุ้นโมติเวตให้เรานะครับมีความมั่นใจให้เรานะครับมีรูปแบบในการทำงานนะก็อันนี้นะมีมานานแล้ว10ปีนี้ฮอตมากเลยคนที่เป็นโค้ชชิ่งต่างๆนี่เป็นกฎแรงดึงดูดคุณเชื่อคุณศรัทธาคุณก็ทำนะครับกฎแรงดึงดูดเอากระจกไปพระราหูกระจกแปดเหลี่ยมติดที่หน้าประตูบ้านดึงดูดเรื่องของโชคลาภการเงินเรื่องของทรัพย์นะครับบานที่2นี่เน้นการเงินโดยเฉพาะเลยหน้าห้องน้ำบานที่3ที่ห้องครัวเรื่องของการงานถ้าเรื่องของความรักต้องหน้าห้องนอนถ้าใครมีเสาแล้วมีความไม่สบายใจนะว่ามันจะนะครับมาทำให้กระทบชิงหรือนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเกิดปัญหาต่างๆติดขัดนู่นนี่นั่นเพราะมันมาขวางมันมาบังก็หรือต้นไม้ก็เอากระจกไปติดได้เสาตัวแทนเลข7พระราหูก็เลข8คู่มิตรกันเสริมกันนะหรือถ้าไม่มีเสาไม่มีต้นไม้ก็อยากติดอ่ะ7 8ได้โชคลาภใหญ่ในบ้านเรามันมีเสาอยู่แล้วก็ติดที่เสาในบ้านเรานี่แหละ
มันเป็นเคสเป็นเทคนิคเป็นความเชื่อนะครับแล้วมันก็จะเสริมคุณไม่ต้องไปให้ใครมาจัดห่วงจุ้ยหรอกทำได้นะมีงบประมาณทำไม่ใช่ไปหลักวิชาไม่ใช่มีดีผมก็เรียนไปแล้วแต่ถ้าให้ผมไปเนี่ยค่ารถผมก็ต้องมีนะไม่ต้องใส่ซองค่าตัวผมก็ได้แต่ค่ารถผมอ่ะบางทีขึ้นทางด่วนไปนู่นนี่ไปอ่ะนะครับทางด่วนไปกลับก็ร้อยกว่าบาทแล้วค่าน้ำมันผมอีกล่ะนะครับคุณเที่ยวก็จบไปนะครับจบเลยนะดึงดูดเรื่องของโชคลาภหน้าบ้านหรือของการเงินห้องน้ำการงานห้องครัวความรักอีกถ้า 4.5 จุดที่คุณไปจัดฮวงจุ้ยไปแก้ไปปรับนะครับหยินหยางนะครับลมนะครับน้ำกับลมนะทิศทางลมนะบางทีไม่ดีก็ต้องไปเอากระถางต้นน้ำหรือว่าเอาอ่างน้ำอ่างปลาไปใส่ให้มีน้ำหมุนเวียนนั่นก็ใช้จ่ายทั้งนั้นนะ3บาน300ครับถ้าถูกมาวัน2วันนี้ก็ไป5บานไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะนะครับสมาชิก5บานเป็น10บานล่าสุด20บานไปแล้วครับเดี๋ยวใครสั่งมาเกิน20บานผมจะมีรางวัลพิเศษให้ถือว่าคุณทำลายสถิติของสมาชิกท่านหนึ่งก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับก็คุยกันแบบสบายนะครับแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะกด Subscribe กดติดตามอย่าลืมนะครับทีมงานทำไม่ให้นะฮะมีการกดตรงที่กดติดตามก็จะมีรูปกระดิ่งติ้งขึ้นมาก็กดซ้ำไปเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้เจอกันตอนนี้ผมไปดูหลังบ้าน YouTube นะมีคนน่ะเข้ามาเป็นแสนเลยนะหลังจากเลขแม่นปังๆๆอ่ะนะครับช่วยกดนะท่านสมาชิกใหม่ๆช่วยกดติดตามนะผมจะได้มีคนติดตามเยอะขึ้นเมื่อ 3-4 ปีก่อนอ่ะผมแตะ 300,000 ผมได้โล่เงินมานะผมก็หยุดนิ่งเลยแล้วก็ไม่คิดจะพัฒนาแล้วคิดว่าหายไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับมีตังค์แล้วก็อยู่ที่ 300,000 อยู่อย่างนั้นน่ะตอนนี้ก็ยัง 300,000 กว่าเลยตอนแรก 302,000 เองพอกลับมาจัดตูมเดียวนะเดือนละ 10,000 12,000 23,000เดือนเนี้ยกลายเป็น 380,000 แล้วนะครับเดี๋ยวเดือนมกราเนี่ยคนที่แสนนึงที่เข้ามาดูช่วยคุณช่วยผมกดอ่ะอีก 20,000 ปึ๊บแตะ 400,000 เลยทะลุเลข4โซเชียลสักทีพอถึงโซเชียลเลข4เมื่อไหร่นะผมจะถึงเลข5ดาวพฤหัสบดีผมจะสำเร็จเลยผมสำเร็จคุณเข้ากลุ่มมานะครับผมแม่นคุณก็ได้เงินคุณก็ถูกรางวัลตามกันไปด้วยนะถามผมซื้อหวยใต้ดินไหมผมไม่ซื้อฮานอยผมก็ไม่ซื้อผมมีหน้าที่ให้เลขอย่างเดียวดังนั้นถ้าผมให้แม่นคุณได้นะแล้วผมได้อะไรอ้าวผมบอกแล้วไงวินคุณก็ช่วยสนับสนุนนะครับของมงคลที่คุณชอบไปนะคุณเข้ากลุ่มมาเนี่ยตกวันละ10กว่าบาทนะครับค่าน้ำมันลดยังไม่พอเลยนะครับแต่ว่าเราก็เจอกันบ่อยๆ30วันคุณได้ไปวันละ500วันละ 1,000 เนี่ยคุณบริหารให้เป็นเดี๋ยวผมก็จะมีเทคนิคการให้คุณบริหารตั้งเป้าได้แล้วพออย่าโลภความโลภมันจะทำให้นะครับเราได้มาแล้วคืนกลับไปตลอดแล้วเราต้องหยุดพรุ่งนี้ยังมีนะมีทุกวันแหละนะครับก็ขอบคุณนะครับสมาชิกจากหลักร้อยหลักพันพูดถึงหุ้นรายวันนะที่ผมจัดรายการหลักพันต้นๆทะลุหมื่นไปแล้วแล้วตกมาเหลือ 6,000 7,000 8,000 ก็โอ้แค่ 2,000 ผมก็ดีใจแล้วจากคนดูประมาณ 1,000 ขยับมาเป็น 2,000 3,000 ก็โอ้มีคนดูเยอะขึ้นตอนนี้เมื่อวาน 7,000 8,000 แฮปปี้แล้วครับแต่ถ้าถึงหมื่นก็ดีที่มันดีก็เพราะว่าถ้าเกิดคนดูผม 5,000 7,000 แล้วเขาซื้อเลขตามผมอ่ะเขามีโชคเขาได้กำไรเขามีรายได้นะครับคุณดู YouTube คุณก็ไม่ได้ทักไม่ได้บอกผมหรอกผมก็ไม่รู้หรอกคุณมีรายได้แต่ว่าผมรู้สึกดีนะทุกครั้งที่เลขผมเข้าทุกวันอ่ะเพราะผมคิดว่ามีคนได้โชคจากผมดังนั้นผมก็ยังอยู่บนโลกนี้แบบมีประโยชน์มีคนที่ยังนะครับคิดถึงแล้วก็ยังให้การตอบรับวันไหนไม่จัดรัฐบาลก็ไม่เห็นเลขแล้วก็ทวงกันนะครับมีคนเขานะครับติดตามแล้วก็เขารอคอยตัวเลขเราเนี่ยมันก็รู้สึกนะรู้สึกที่เรายังมีประโยชน์กับโลกใบนี้อยู่นะครับก็นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม
พรุ่งนี้เราก็พบกันเหมือนเดิมนะครับตัวเลขนำโชคจากราศีไรวันแล้วก็น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับผมถึงจะจัดรัฐบาลแล้วก็เลขดับน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ดีกว่าพรุ่งนี้ยังเป็นพฤหัสศุกร์อยู่ครับยังไม่ช้าแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมข้อมูลอัดแน่นลงไปเลยนะครับเราจะได้รีบนำไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเมื่อวานอาจจะได้ไม่เยอะแล้วตุ้มๆต่อมๆอาจจะนะครับอาจจะทำให้ความเครียดความดันขึ้นนะครับวันนี้นะครับขอแก้ตัวขอให้วันนี้มีนิเคอีกแล้วขอให้ไหลยาวๆไปทั้งวันได้2เด้ง3เด้งกันหลายๆหุ้นนะครับวันนี้ขอให้ทุกๆท่านโชคดีมีโชคนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ